Bonjour. Aujourd'hui, nous partons visiter Collonges-la-Rouge. ค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเมือง Collonges-la-Rouge กันนะคะ On y va? Allons-y! En route!Nous sommes arrivés à Collonges-la-Rouge. Nous allons devoir mettre le masque. เนื่องจากตึกรามบ้านช่องในหมู่บ้านนี้นะคะถูกสร้างขึ้นจากหินสีแดงหมู่บ้านนี้จึงได้รับชื่อว่าโคลงลาคูชเพราะว่าคูชแปลว่าสีแดงนะคะในภาษาฝรั่งเศสนอกจากนั้นนะคะหมู่บ้านนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะพอเดินเข้ามาสักนิดนึงก็จะเจอตรงนี้นะคะเป็นจุดให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวค่ะ Collonges-la-Rouge se trouve en Corrèze on l'appelle aussi la cité aux 25 toursช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูร้อนเป็นช่วงพักร้อนของคนที่นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะจะสังเกตเห็นนะคะว่าหมู่บ้านนี้คือไม่มีเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์อะไรเลยนะคะสวยมากนะคะ Une tour นอกจากนั้นนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็ยังมีโบสถ์มีปราสาทมีป้อมปราการสวยๆมากมายนะคะให้เราได้ชมกันค่ะแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะใช้เวลาเดินชมประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็สามารถเดินชมได้ทั่วแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันค่ะLe château de Vassinac.
le château de Moussac. ค่ะวันนี้เราก็ขอจบวิดีโอพาชมเมืองโคลงลาคูชไว้เท่านี้ก่อนนะคะและถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย